ก็มีความสุขมากๆนะคะยูเอ็นไม่ได้เอาใหม่นะคะ1 2 3ครับที่ประเทศทาง UN นะคะฝากอันสุดถึงว่านะคะขอให้ทาง UN เนี่ยสามารถทำตามเป้าหมายได้อย่างสำเร็จนะคะสิ่งหนึ่งที่ฝากอยากจะฝากกับ hate speech หรือว่าการบูลลี่กันในโลกออนไลน์เนาะอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ลดทอนสิทธิความเป็นมนุษย์มากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและได้รับการแก้ไขอ่ะฮัปปี้เบิร์ธเดย์ทาง UN ด้วยนะคะปีนี้เวียนอายุความ78ปีแล้วปีหน้า79ปีขอให้เป็นปีที่ปังเป็นปีที่เลิศเป็นปีที่สุดของ UN นะคะก็และอีกปีข้างหน้านะขอให้ UN และทั่วโลกทำตามเป้าหมายดีๆได้สำเร็จค่ะบุญละเองมีกำลังใจที่เวียนเสมอแล้วก็สปอร์ตยูเอ็นเสมอนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยูเอ็นค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยูเอ็นก่อนเลยนะครับปีนี้เป็นปีที่78ยูเอ็นแล้วเนาะก็ขอให้ปังๆกระดังลูกๆนะครับแบบทุกคนอึ้งกรรมการอึ้งกันไปเลยนะครับสำหรับเด็กไทยอย่างผมนะก็อยากให้ยูเอ็นนะครับเข้ามามีสิทธิหรือส่วนร่วมนะครับในการผลักดันให้มีการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเด็กๆนะครับขอบคุณครับ Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดคุณปู่ UN ได้แล้วอายุ78ปีนะคะก็ขอให้ทำสิ่งดีๆให้กับโลกไปเรื่อยๆขอบคุณมากๆที่ช่วยทำให้โลกนี้มันดีขึ้นสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะสุขสันต์วัน UN จ้าวันนี้ก็ครบรอบ78ขวบของ UN นะคะนิ่นิวในฐานะที่เป็นประชากรคนหนึ่งบนโลกนี้นะคะนิ่นิวก็อยากจะขออวยพรนะคะให้ UN บรรลุผลสำเร็จนะคะแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี2030นี้นะคะสู้ๆนะคะนิ่นิวก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆที่มอบให้นะคะสุขสันต์วันเกิดจ้าเราอยากให้ UN เนี่ยมันเป็นตัวกลางหรือว่าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ออกมาชี้แจงว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเพื่อการ take action ในเรื่องของความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างชัดเจนไปเลยตรงนี้จะทำให้คนเนี่ยได้เข้าใจในเรื่องของความสันติสุขหรือว่า peace นั่นเองอยากให้ UN ในวัย78ปีกินผักเยอะๆจะได้แข็งแรงนะครับในฐานะเยาวชนนะครับวัยหนุ่มวัยสาวคนไทยผมก็หวังว่า UN นะครับสีคิดคำนึงถึงความคิดเห็นของคนทุกคนในสังคมนะครับโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวเนาะเพราะว่าทุกคนเป็นการเป็นหลักนักประชาชนนะครับสุขสันต์วันเกิดเด้อ UN สุขสันต์วันเกิด UN 78ปีแล้วนะเราขอให้เธอกับ21หน่วยงานในไทยของเธอเนี่ยทำได้ครบ17เป้าหมาย SDG พัฒนาประเทศไทยให้ได้ปังๆเลยนะเราเป็นกำลังใจให้สำหรับเรานะคะเราก็มองว่าอยากให้ UN นะคะเป็นองค์การที่สามารถทำตามภารกิจการภารกิจหลักนะคะของตัวเองตามการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะ17ข้อ SDG 17ข้อนะคะในนั้นก็อยากให้เน้นลงไปที่ข้อ4นะคะที่เป็นเรื่อง Quality Education เนาะเพราะว่าในฐานะยองกี้ที่เป็นหนึ่งใน Youth Organization in Thailand เนี่ยก็คิดว่าอยากให้ UN สนับสนุนพวกเราต่อไปเนาะแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าก็คงจะมี Youth Organization เติบโตขึ้นมาอีกมากมายใน Thailand เลยก็อยากให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะเนื่องจากเราเป็นเยาวชนไทยคนหนึ่งค่ะที่มาจากจังหวัดนราธิวาสจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยสิ่งที่เราอยากให้ UN ทำเพิ่มคือการสร้างหรือว่าการขยายโอกาสให้กับกลุ่มคนในพื้นที่ต่างจังหวัดเพราะเราเชื่อว่ากลุ่มคนเหล่านั้นต่างก็มีศักยภาพและมีความสามารถเพียงแค่เขากำลังรอองค์กรหรือว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาจุดประกายให้พวกเขาขอให้ UN และทั่วโลกทำตามเป้าหมาย SDG ให้สำเร็จเอาให้เลิศเอาให้ปัง